สวัสดีค่ะคุณฝูงมอมอย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 คุณนายประดิษฐ์จ้าไม่ได้ทำคลิปมานานมากเลยคิดถึงไหม พอดีช่วงนี้ยุ่งยุ่งมากก็วันนี้อยากจะมารีวิวแบบสั้นไหมนะปกติพูดสั้นทีไรก็ไม่ค่อยสั้นทุกทีแต่ก็จะพยายามให้สั้นที่สุดก็แล้วกันวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะมารีวิวนั่นก็คือสิ่งนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยรีวิวไหมแต่ว่าเท่าที่เคยดูมาตัวเองเนี่ยนะเคยดูก็ไม่เคยเห็นใครรีวิวมาก่อนนั่นคือผ้าอนามัยแบบสอดของญี่ปุ่นจ้าเย่เย่ทำไมถึงอยากรีวิวคืออย่างนี้คือตอนที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะเราก็เคยได้ใช้บ้างแล้วทีนี้เนี่ยของที่ไทยเนี่ยมันจะเป็นแท่งเขาเรียกอะไรแท่งอนามัยใช่ไหมมันจะยาวประมาณสักแค่นี้ค่ะประมาณนิ้วขนาดก็ประมาณเท่านิ้วเราเนี่ยแหละประมาณนี้แล้วก็มีเชือกอยู่ตรงปลายทีนี้เวลาที่ใช้ก็คือมันจะมีพลาสติกห่อไว้เพื่อความสะอาดนะคะเราก็แกะพลาสติกตัวนั้นออกแล้วก็สอดตัวนี้เข้าไปในช่องคลอดของเราเพื่อที่จะอุดรูมดลูกไม่ให้เลือดเนี่ยมันไหลออกเลอะออกมาข้างนอกโดยที่เราก็ไม่ต้องใส่ผ้าอนามัยใช่ไหมคะนี่บางคนมีไหมวัยรุ่นที่แบบไม่เคยใช้อะไรเงี้ยก็ถามว่าใช้พี่ใช้ตัวนี้ทำไมหรอก็คือว่าที่เราใช้ไอ้ผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยนะคะส่วนมากจะเป็นในกรณีที่ว่ายน้ำคืออยากจะไปว่ายน้ำแล้วก็ตัวเองเป็นประจำเดือนก็ใช้ตัวนี้ได้มันก็จะอุดเอาไว้หรือว่าจะไปออนเซ็นอะไรประมาณนี้หรือว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบความที่มันเหนอะหนะไม่อยากที่จะใส่เป็นผ้าอนามัยแบบแผ่นก็จะบางคนเขาก็จะใช้แบบนี้กันส่วนมากก็พวกฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะชอบใช้กันนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นประจำเดือนแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกับไม่ได้เป็นเพราะว่ามันไม่ต้องใส่ผ้าอนามัยนั่นเองนะคะแต่ว่าระหว่างที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นประจำเดือนก็ระวังอย่าไปแซบผู้ชายนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเข้าไปในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่นะพึงระวังนิดนึงนะคะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมของไทยว่าเป็นลักษณะแบบนั้นที่นี้เนี่ยพอเรามาอยู่ญี่ปุ่นเราก็มาอยู่ก็นานนะแต่ว่าก็ไม่เคยใช้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยากจะไปว่ายน้ำแล้วก็พยายามที่จะไปหาซื้อแล้วก็ไม่เจอคือเราอ่ะคุ้นเคยกับไอ้กล่องประมาณแค่นี้กล่องประมาณเล็กๆเพราะว่ามันมีแท่งแค่นี้ใช่ไหมคะก็จะวางขนาดเท่าแท่งอันเนี้ยประมาณจะ10อันหรือ8อันมันก็จะกล่องเล็กๆนิดเดียวไปหาก็ไม่เจอก็ไปเจอแต่อันเนี้ยใหญ่เบ้อเล่อเลยกล่องใหญ่มากเราก็แบบเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้มันใช่เหรอมันถูกต้องแล้วเหรอดูแต่ก็คิดว่าใช่แล้วก็มั่นใจในญี่ปุ่นว่าเอาหนามันจะต้องมีการอธิบายที่แบบว่ามันจะทำให้เราเข้าใจได้แม้กระทั่งว่าเราเนี่ยไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นทีนี้อีฉันก็ซื้อมาแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากนะแล้วก็จะว่าไปก็ดีด้วยนะเพราะว่าของเก่าเนี่ยนะที่ไทยที่เราใช้เนี่ยนะไม่รู้ตอนนี้ที่ไทยเขามีรุ่นแบบนี้ขายบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจไม่ได้กลับไทยมา2ปีแล้วไงแล้วก็ที่เวลาที่ใช้ที่ไทยของเก่าเนี่ยคือเราก็จะหยิบแท่งอนามัยอันนั้นออกมาแล้วก็ใช้นิ้วเราเนี่ยค่ะคือเราก็หยิบใช่ไหมแล้วเราก็สอดเข้าไปในรูแล้วก็เอานิ้วเราอะค่ะดันแล้วคือมันต้องดันเข้าไปให้สุดนิ้วของเราเพื่อที่ว่าจะต้องให้ไอ้แท่งอนามัยเนี่ยมันเข้าไปข้างในจนถึงปากมดลูกของเราเพราะว่าถ้าอยู่แค่ข้างนอกมันก็จะอยู่ตรงแค่เขาเรียกอะไรอะตรงแค่ช่องคลอดข้างนอกอะค่ะไม่เขาเรียกอะไรวะคืออยู่แค่ข้างนอกอะมันต้องเข้าไปติดข้างในมดลูกนึกออกไหมคือมดลูกมันอยู่อย่างเนี้ยไอ้ตรงที่เลือดออกมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงข้างหน้าเราอ่ะมันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปให้ปิดตรงนี้เพื่อที่ว่าหนึ่งจะได้รู้สึกสบายด้วยถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วมันติดค้างอยู่ข้างนอกคือไม่ได้สอดเข้าไปปิดถึงตรงปากมดลูกที่ว่าเลือดออกนะคะมันจะทำให้เราอ่ะรู้สึกแบบไม่สบายตัวคือใส่แล้วรู้สึกแบบอะไรมันติดอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราใส่เข้าไปลึกแบบพอดีที่ของมันเนี่ยนะคะมันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรติดอยู่แม้ว่าถ้าคนที่ใส่ครั้งแรกก็อาจจะแบบมันก็มีนะมันก็มีนะเธอแต่ว่าเรื่อยๆค่ะมันจะชินแบบไม่ถึงกับขั้นแบบเดินแล้วก็แบบแม่งได้นะติดอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นไงแต่ว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นคือรู้สึกแบ
เออเป็นเมนนะแต่เหมือนไม่ได้เป็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่เราต้องใส่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอะไรเราเป็นประจำเดือนเลือดเราก็ออกใช่ปะพอเราเอานิ้วเราอะยัดไอ้แท่งนั้นเข้าไปเราต้องยัดเข้าไปให้สุดนิ้วอะนึกออกไหมนิ้วเรามันเข้าไปข้างในแล้วนิ้วเรามันก็เลอะไงมันถูกกระปกเลือดของเราเองนั่นแหละนั่นเองญี่ปุ่นเขาก็ได้คิดคนวิวัฒนาการที่จะไม่ต้องให้เราเนี่ยเอานิ้วอะไปเลอะเลือดของตัวเองเขาจะได้คิดสิ่งนี้ขึ้นมาตึน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 ผ้าอนามัยแบบสอดรุ่นใหม่กรุณาคิดว่ามันเป็นเสียงโดราเอมอนเป็นแบบนี้นี่นี่นี่ยาวเลยโนบิตะไหนดูสิเนี่ยมันเป็นผ้าอนามัยแบบสอดของยุคอนาคตเลยนะสปอคให้ถ้านายเห็นอย่างนี้แล้วก็ห้ามเอามาดมนะไม่ใช่ยาดมให้นายนั่นเปิดออกมาชังเมื่อนายเปิดออกมาแล้วนายก็จะได้เห็นกับแท่งมหัศจรรย์อันนี้นี่นี่นี่มีเชือกอยู่ด้านหลังลำคาญไหมเริ่มลำคาญแล้วใช่ไหมพูดปกติเถอะมึง คือวิธีใช้เนี่ยนะอ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะคะประมาณนี้อันในวิธีใช้เนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่วิธีที่จะใส่ให้มันถูกต้องคือเห็นไหมสอดเข้าไปให้ไอตัวแท่งอันเนี้ยค่ะเข้าไปปิดตรงปากมดลูกของเราให้ได้ถ้าเกิดว่ามาเสียบข้างๆคาๆอยู่ข้างนอกนี่คือไม่ใช่ไม่ถูกต้องเป็นวิธีที่ผิดต้องใส่ให้ลึกเข้าไปข้างในนะคะวิธีใส่ก็เนี่ยจับตรงนี้ก็คือจับตรงนี้จับตรงนี้ตรงที่มีหยักๆๆๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วก็วิธีใส่นะคะก็คือว่าหยิบออกมาอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าให้ตรงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าตรงหัวมันเนี่ยให้เราดันออกมานิดนึงไม่ต้องดันเยอะนะดันออกมานิดนึงให้มันเปิดเห็นไหมก็ไม่รู้สีขาวๆเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันเห็นไหมฟุ๊บมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงมันจะโผล่เปิดออกมานิดนึงเห็นปะพยายามดูกันแล้วกันเนี่ยแต่ว่ามันจะโผล่แหลมออกมานิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ให้เราอ่ะเอาตัวเนี้ยจับอย่างเงี้ยแล้วก็สอดเข้าไปตรงส่วนนั้นของเรานะคะใส่มันเข้าไปใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บคุณก็จะรู้สึกสบายไม่ใช่ละ คุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเข้าไปแล้วนะแต่มันก็จะพอดีสมมติว่านี่เป็นรูอีชั้นใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เข้าไปฟลุ๊ปมันก็จะแบบพอดีเราก็ไม่อยากจะเอามือให้เข้าไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันก็จะเลอะมือเราใช่ไหมคะเลือดทีนี้จุดพีคอยู่ตรงนี้ค่ะนิ้วนี่ค่ะดันตรงนี้เข้าไปค่ะดันเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันออกมาแล้วบอกมาแล้วออกมาแล้วฟลุ่มหลังจากนั้นนะคะก็ดึงตัวนี้ออกพอเราดึงตัวนี้ออกมาปุ๊บไอ้นี่มันก็จะติดอยู่แล้วไงเนี่ยเชือกมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้น8ชั่วโมงเราก็ค่อยมาดึงเชือกตัวนี้ออกมันก็จะแบบว่าคอยซึมซับเลือดของเรานั่นเองนะคะทีนี้เราก็อยากรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงเรามาทำการพิสูจน์แกะกันดูไหมอยากดูปะไม่อยากดูก็ไม่รู้ฉันอยากดูอยากรู้ด้วยมันซึมได้แค่ไหนทีนี้เราก็มีอุปกรณ์ไว้อันนี้เป็นถ้วยตวงธรรมดานี่แหละแต่ว่าเราอยากรู้ใช่ไหมว่ามันแบบว่าใส่น้ำเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่อันเนี้ยมันสีขาวถ้าเราใส่น้ำก็จะมองไม่เห็นใช่ปะเราก็เลยเอานี้มาอันเนี้ยเป็นเหมือนน้ำยาบ้วนปากของเด็กอะค่ะเพื่อที่แบบว่าเอานี้บ้วนปากเสร็จแล้วก็ฟันจะเป็นสีแดงๆแล้วก็ให้เด็กอะค่ะแปรงฟันให้สีแดงๆออกให้หมดถ้าสีแดงๆออกหมดก็คือแปรงฟันสะอาดเหมือนกับว่าตัวเนี้ยเอาไว้เช็คการแปรงฟันของเด็กเราก็จะใช้ตัวนี้แหละสีแดงทำให้ดูเราจะได้เห็นชัดๆไงผสมน้ำจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย10สินะ10 15ด้วยเยอะไปหน่อยประมาณ15มิลลิใส่นะอุ๊ยมันพองมันเปิดแกปากมันเปิดออกมาหมด15ดูดิหมดเกลี้ยงเลยซึมซับได้เต็มที่นี่ยังได้อีกอันเนี้ยเราว่าน่าจะได้สัก20ไหมเพราะว่าเหมือนกับสีแดงๆก็ยังขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวแล้วเปิดออกมาเฮ้ยเป็นอย่างนี้วะ
เป็นเฮ้ยแล้วจับก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนผ้าอนามัยที่เขาโฆษณาที่แบบพอน้ําใส่ลงไปแล้วก็เอาผิวสัมผัสแล้วแบบว่าไม่เลอะติดมืออ่ะเอออารมณ์เดียวกันเลยไม่เลอะติดมือดูดิไม่เลอะจริงๆด้วยก็เป็นแบบนี้นี่เองเพิ่งเคยเห็นอันเนี้ยว่าไอ้ก้อนกลมๆพอออกมาแล้วมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเชือกก็มีร้อยไว้เย็บเอาไว้อย่างดีเพื่อเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็ดึงพรวดมันออกมาแต่มันอยู่ข้างในเรามันก็จะพับเป็นอย่างเงี้ยเลยเออเก๋เนาะ สนุกดีเป็นไงมั่งดูคุณนายประดิษฐ์รีวิวผ้าทำไม น่ารักก็โอ้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมการรีวิวของเราหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเผื่อคนมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็จะได้ใช้มันบ้างนะคะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีจ้ามอมอย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 